เดี๋ยวๆก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยสวัสดีค่ะน้องๆกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับเจาะข้อสอบ9วิชาสามัญชีววิทยาของอาจารย์สมานแก้ววัยยุทธชุดที่1ค่ะสำหรับคลิปนี้เรามาต่อกันที่ข้อ90กันเลยค่ะข้อ90นะคะโจทย์บอกว่าให้ศึกษาภาพหน่วยไตของคนปกติภาพนี้แล้วก็โจทย์เนี่ยถามว่าลูกศรแสดงทิศทางการไหลของเลือดเข้าสู่กลูเมรูลัสถามว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดหลอดเลือดอุดตันที่ตำแหน่ง X ช้อย1พบกลูโคสในปัสสาวะช้อย2การดูดน้ำกลับจะลดน้อยลงช้อย3พบเกลือในปัสสาวะเพิ่มมากขึ้นช้อย4อัตราการสร้างปัสสาวะจะลดลงและช้อย5อัตราการกรองแบบละเอียดเพิ่มมากขึ้นในภาพนี้นะคะก็คือบริเวณ X เนี่ยคือบริเวณตรงนี้เลยคือบริเวณที่เลือดเนี่ยเลือดเอามากรองที่บริเวณ X เนี่ยเลยอ่ะดังนั้นโจทย์ถามว่าถ้าหลอดเลือดบริเวณ X อุดตันเนี่ยจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นการที่น้องๆจะรู้ได้นะคะว่ามันจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นเนี่ยน้องๆต้องรู้จักกลไกการทำงานของหน่วยไตกันก่อนดังนั้นเดี๋ยวพี่จะพาน้องๆไปรู้จักกับกลไกการทำงานของหน่วยไตกันเลยค่ะกลไกการทำงานของหน่วยไตนะคะเริ่มจากการที่เลือดเนี่ยจะถูกส่งมากรองที่หน่วยไตสมมตินี้เป็นเส้นเลือดที่ถูกส่งมากรองที่หน่วยไตโดยเลือดที่ถูกส่งมาเนี่ยมันจะถูกส่งผ่านสิ่งแรกก็คือบริเวณตรงนี้ซึ่งมีชื่อว่ากลูเมรูลัสนั่นเองกลูเมรูลัสเนี่ยจะเป็นกระจุกหลอดเลือดฝอยที่รวมตัวกันอยู่โดยมันจะอยู่ในสิ่งที่เรียกว่าโบว์แมนแคปซูลอีกทีนึงคือเหมือนโบว์แมนแคปซูลเนี่ยทำหน้าที่ห่อหุ้มกลูเมรูลัสไว้แล้วกลูเมรูลัสเนี่ยทำหน้าที่อะไรกลูเมรูลัสเนี่ยทำหน้าที่ในการกรองค่ะโดยการกรองเนี่ยมันก็จะต้องมีสารที่สามารถผ่านการกรองได้กับสารที่ไม่ผ่านการกรองถูกไหมคะโดยสารที่จะสามารถผ่านการกรองที่กลูเมรูลัสได้เนี่ยจะต้องเป็นสารที่มีขนาดเล็กๆมีโมเลกุลเล็กๆอย่างเช่นน้ำกลูโคสเกลือแร่แล้วก็พวกไนโตรเจนัสเวสหรือว่าของเสียไนโตรเจนนั่นเองค่ะพวกแอมโมเนียยูเรียยูริกพวกเนี้ยส่วนสารที่ไม่สามารถผ่านการกรองได้เนี่ยก็จะเป็นพวกสารโมเลกุลใหญ่ๆอย่างเช่นโปรตีนโมเลกุลใหญ่แล้วก็พวกเม็ดเลือดพวกเนี้ยจะไม่สามารถผ่านการกรองที่โกลเมอรูลัสได้ดังนั้นถ้าสมมุติว่าพบสารพวกโปรตีนหรือว่าเม็ดเลือดในปัสสาวะของคนเนี่ยก็แสดงว่าคนคนนั้นเนี่ยมีการทำงานของกลูเมรูลัสผิดปกตินั่นเองหลังจากที่สารต่างๆนะคะผ่านกลูเมรูลัสมาได้ปุ๊บมันก็จะเข้าสู่ช่วงนี้ก็คือหมายเลขหนึ่งนั่นเองช่วงเนี้ยหรือช่วงที่หมายเลขหนึ่งชี้อยู่เนี่ยจะเรียกว่าท่อขดส่วนต้นหรือว่า proximal convoluted tubule ค่ะท่อขดส่วนต้นหรือ proximal convoluted tubule เนี่ยจะทำหน้าที่ในการดูดกลับและหลั่งสารค่ะทำหน้าที่ดูดกลับสารประเภทไหนก็จะดูดกลับสารพวกน้ำกลูโคสโซเดียมคลอไรด์โพแทสเซียมไอออนกรดอะมิโนแล้วก็พวกไฮโดรเจนคาร์บอเนตนั่นเองแล้วก็จะหลั่งสารพวกแอมโมเนียแล้วก็
ไฮโดรเจนไอออนนั่นเองค่ะก็คือ proximal convoluted tubule เนี่ยหรือว่าท่อขดส่วนต้นมันจะทำหน้าที่ในการดูดกลับสารที่มันคิดว่าร่างกายเนี่ยจะยังสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ก็เป็นพวกนี้แล้วก็จะหลั่งสารที่คิดว่าไม่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายแล้วก็คือพวกแอมโมเนียไฮโดรเจนไอออนพวกนี้ต่อมานะคะพอผ่านท่อขดส่วนต้นมาแล้วเนี่ยปุ๊บมันก็จะมาเจอส่วนนี้ที่เหมือนเป็นห่วงเนี้ยเราจะเรียกว่า loop of Henle ซึ่งเจ้า loop of Henle เนี่ยจะมีทั้ง loop of Henle ขาลงและ loop of Henle ขาขึ้นเรามาดูบริเวณที่เป็น loop of Henle ขาลงกันก่อนซึ่งก็คือหมายเลข3ค่ะบริเวณหมายเลข3เนี่ยเป็น loop of Henle ขาลงซึ่งบริเวณ loop of Henle ขาลงเนี้ยจะทำหน้าที่ในการดูดกลับน้ำนั่นเองค่ะก็คือดูดกลับสารประเภทเดียวเลยคือดูดกลับน้ำอย่างนั้นอย่างเดียวเท่านั้นไม่มีการดูดกลับสารอื่นๆหรือว่าไม่มีการหลั่งสารอื่นๆอีกแล้วพอผ่าน loop of Henle ขาลงปุ๊บมันก็จะไปยัง loop of Henle ขาขึ้นloop of Henle ขาขึ้นหรือหมายเลข4เนี่ยก็จะทำหน้าที่ในการดูดกลับสารเช่นเดียวกันแต่จะดูดกลับเฉพาะโซเดียมคลอไรด์เท่านั้นค่ะจะไม่ดูดกลับสารอื่นๆอีกแล้วหรือว่าจะไม่มีการหลั่งสารอื่นๆออกมาเช่นกันloop of Henle ขาขึ้นดูดกลับโซเดียมคลอไรด์พอผ่าน loop of Henle ขาขึ้นแล้วปุ๊บมันก็จะไปยังบริเวณนี้ก็คือท่อขดส่วนปลายนั่นเองท่อขดส่วนปลายเนี่ยหรือว่าบริเวณที่หมายเลข2ชี้อยู่นะคะมันจะเรียกว่า distal convoluted tubule distal convoluted tubule หรือว่าท่อขดส่วนปลายเนี่ยก็จะทำหน้าที่ในการทั้งการดูดกลับและหลั่งสารค่ะจะดูดกลับสารประเภทโซเดียมคลอไรด์ไฮโดรเจนคาร์บอเนตแล้วก็ดูดกลับน้ำค่ะและจะทำหน้าที่ในการหลั่งสารด้วยโดยจะหลั่งสารประเภทไฮโดรเจนไอออนและโพแทสเซียมไอออนพวกนี้และพอผ่านท่อขดส่วนปลายหรือว่า distal convoluted tubule นะคะมันก็จะเข้าสู่นี่ท่อใหญ่ๆตรงนี้ก็คือท่อรวมปัสสาวะหรือว่าเรียกว่า collecting duct นั่นเองcollecting duct หรือว่าท่อรวมปัสสาวะเนี่ยก็เป็นด่านสุดท้ายก่อนที่ของเสียเราเนี่ยจะถูกขับออกมาเป็นปัสสาวะนะคะมันจะมีหน้าที่ในการดูดกลับน้ำโซเดียมคลอไรด์แล้วก็ดูดกลับยูเรียบางส่วนนั่นเองอันนี้ก็เป็นกลไกการทำงานของหน่วยไตนะคะก็คือเริ่มจากการที่เลือดเนี่ยถูกส่งมากรองที่หน่วยไตด่านแรกที่มันจะผ่านก็คือโกลเมอรูลัสนั่นเองโดยโกลเมอรูลัสเนี่ยจะทำหน้าที่ในการกรองโดยสารที่สามารถผ่านการกรองได้เนี่ยจะเป็นสารที่มีขนาดเล็กๆโมเลกุลเล็กๆอย่างพวกน้ำกลูโคสเกลือแร่หรือว่าไนโตรเจนัสเวสส่วนสารโมเลกุลใหญ่ๆอย่างโปรตีนขนาดใหญ่หรือว่าเม็ดเลือดเนี่ยจะไม่สามารถผ่านการกรองได้นั่นเองต่อมานะคะสารที่ผ่านการกรองที่โกลเมอรูลัสเนี่ยมันจะเคลื่อนเข้ามายังบริเวณหมายเลขหนึ่งก็คือท่อขดส่วนต้นหรือว่า proximal convoluted tubule นั่นเองท่อขดส่วนต้นเนี่ยจะทำหน้าที่ในการดูดกลับและหลั่งสารจะดูดกลับสารประเภทน้ำกลูโคสโซเดียมคลอไรด์โพแทสเซียมไอออนกรดอะมิโนแล้วก็ไฮโดรเจนคาร์บอเนตค่ะและจะหลั่งสารประเภทแอมโมเนียและไฮโดรเจนไอออนต่อมานะครับพอผ่านท่อขดส่วนต้นปุ๊บมันจะเข้าสู่บริเวณที่เรียกว่า loop of Henle ขาลงโดย loop of Henle ขาลงเนี่ยจะทำหน้าที่ในการดูดกลับน้ำอย่างเดียวเท่านั้นหลังจากนั้นจะเข้าสู่ loop of Henle ขาขึ้น loop of Henle ขาขึ้นก็จะทำหน้าที่ในการดูดกลับโซเดียมคลอไรด์อย่างเดียวเท่านั้น
พอผ่าน loop of failure ไปแล้วปุ๊บก็จะเข้าสู่ช่วงที่เป็นท่อขดส่วนปลายหรือว่า distal convoluted tubule นั่นเองค่ะ distal convoluted tubule เนี่ยจะทำหน้าที่ในการดูดกลับสารประเภทโซเดียมคลอไรด์ไฮโดรเจนคาร์บอเนตแล้วก็น้ำและจะทำหน้าที่ในการหลั่งสารประเภทไฮโดรเจนไอออนและโพแทสเซียมไอออนสุดท้ายนะคะพอผ่านท่อขดส่วนปลายปุ๊บมันก็จะเข้าสู่ท่อรวมปัสสาวะหรือว่าเรียกว่า collecting duct ซึ่งจะเป็นด่านสุดท้ายก่อนที่ของเสียพวกนี้จะถูกขับออกมาเป็นปัสสาวะ collecting duct เนี่ยจะทำหน้าที่ในการดูดกลับสารประเภทน้ำเกลือแร่แล้วก็ยูเรียนั่นเองอันนี้นะคะก็เป็นกลไกการทำงานของหน่วยไตแต่ว่าโจทย์เนี่ยเขาถามว่าถ้าเกิดหลอดเลือดอุดตันที่ตำแหน่ง x ก็คือตำแหน่งตรงนี้หลอดเลือดอุดตันที่ตำแหน่ง x จะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นในรูปเนี้ยพี่ก็ได้ใส่ตำแหน่ง x ลงไปด้วยอยู่ตรงนี้นะคะคือตำแหน่ง x เนี่ยจะเป็นหลอดเลือดที่โกลเมอรูลัสนั่นเองดังนั้นถ้าหลอดเลือดที่โกลเมอรูลัสอุดตันเนี่ยหมายความว่ามันจะส่งเลือดมากรองที่โกลเมอรูลัสเนี่ยได้น้อยลงเพราะว่าหลอดเลือดมันอุดตันใช่ไหมเลือดมันก็จะไม่สามารถไหลแบบได้โฟลว์ปกติดังนั้นพอเลือดที่มันส่งเข้ามากรองที่โกลเมอรูลัสมันน้อยลงเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดการสร้างเป็นปัสสาวะน้อยลงด้วยนั่นเองเราโน้ตกันนิดนึงพอหลอดเลือดอุดตันที่ตำแหน่ง x หรือว่าบริเวณโกลเมอรูลัสเนี่ยมันก็จะทำให้เลือดถูกส่งมากรองที่โกลเมอรูลัสได้น้อยลงพอเลือดถูกส่งมากรองที่โกลเมอรูลัสได้น้อยลงเนี่ยผลิตภัณฑ์สุทธิที่เราได้ก็คือปัสสาวะเนี่ยมันก็จะถูกสร้างน้อยลงด้วยนั่นเองประมาณนี้นะคะทีนี้เรามาพิจารณาช้อยกันว่าแต่ละช้อยเนี่ยมันถูกมันผิดยังไงช้อย1นะคะบอกว่าจะเกิดเหตุการณ์พบกลูโคสในปัสสาวะการพบกลูโคสในปัสสาวะเนี่ยสิ่งที่จะผิดปกติเนี่ยก็ต้องเป็นส่วนที่ดูดกลับกลูโคสนั่นก็คือท่อขดส่วนต้นหรือว่า proximal convoluted tubule ใช่ไหมคะคือถ้าสมมติหลอดเลือดบริเวณ x อุดตันเนี่ยมันก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการพบกลูโคสในปัสสาวะเพราะยังไงเนี่ยกลูโคสมันก็จะถูกกรองและผ่านโกลเมอรูลัสออกมาได้อยู่ดีแล้วแต่ว่าสิ่งที่ทำให้ไม่พบกลูโคสในปัสสาวะเนี่ยก็คือกลูโคสมันจะถูกดูดกลับหมดที่ท่อขดส่วนต้นนั่นเองดังนั้นถ้าพบกลูโคสในปัสสาวะมันก็แสดงว่าท่อขดส่วนต้นหรือว่า proximal convoluted tubule เนี่ยทำงานผิดปกติไม่ได้เกี่ยวข้องกับหลอดเลือดอุดตันที่โกลเมอรูลัสเลยดังนั้นช้อย1จึงไม่ถูกต้องนะคะแล้วก็ตัดออกไปช้อย2บอกว่าถ้าหลอดเลือดอุดตันที่ตำแหน่ง x เนี่ยการดูดน้ำกลับจะลดน้อยลงจริงๆแล้วที่ตำแหน่ง x เนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับการดูดกลับสารดูดกลับน้ำหรือว่าสารอื่นๆเลยการดูดกลับน้ำเนี่ยมันจะเกิดขึ้นที่บริเวณท่อขดส่วนต้นดูบออฟเฟนเล่ขาลงท่อขดส่วนปลายแล้วก็คอลเลกติ้งดักนั่นเองดังนั้นถ้าเกิดอาการดูดกลับน้ำได้น้อยลงเนี่ยหมายความว่าสิ่งที่ผิดปกติเนี่ยอาจจะเป็นท่อขดส่วนต้นดูบออฟเฟนเล่ขาลงท่อขดส่วนปลายหรือว่าคอลเลกติ้งดักนั่นเองไม่ได้เกี่ยวกับการที่หลอดเลือดอุดตันบริเวณตำแหน่ง x เลยนะคะต่อมาช้อย3บอกว่าพบเกลือในปัสสาวะเพิ่มมากขึ้นการที่จะพบเกลือในปัสสาวะเพิ่มมากขึ้นเนี่ยหมายความว่าการดูดกลับเกลือเนี่ยมันดูดกลับได้น้อยทำให้เกลือเนี่ยไปปรากฏอยู่ในปัสสาวะมากขึ้นซึ่งส่วนที่ทำหน้าที่ดูดกลับเกลือเนี่ยก็มีท่อขดส่วนต้น loop of Henle ขาขึ้นท่อขดส่วนปลายแล้วก็ collecting duct นั่นเองดังนั้นถ้ามันพบเกลือในปัสสาวะมากขึ้นเนี่ยหมายความว่าสิ่งที่ผิดปกติเนี่ยก็คืออ
าจจะเป็นท่อขดส่วนต้นลูปออฟเฮลเล่ขาขึ้นท่อขดส่วนปลายหรือว่าคอลเลกติ้งดักแต่ว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับการที่หลอดเลือดอุดตันบริเวณตำแหน่ง X เลยอ่ะดังนั้นช้อยส์3ก็เลยไม่เกี่ยวข้องเช่นเดียวกันค่ะต่อมาช้อยส์4บอกว่าอัตราการสร้างปัสสาวะจะลดลงอ่ะอันนี้ตรงกับที่เราคิดไว้ถูกไหมคะเพราะว่าถ้าหลอดเลือดที่ตำแหน่ง X มันอุดตันเนี่ยก็จะทำให้เลือดถูกส่งมากรองที่โกลเมอรูลัสได้น้อยลงหมายความว่าเหมือนสารตั้งต้นมันน้อยลงอ่ะผลิตภัณฑ์ก็คือปัสสาวะเนี่ยมันก็จะน้อยลงตามไปด้วยดังนั้นช้อยส์4เนี่ยจึงเป็นผลของการที่หลอดเลือดมันอุดตันที่ตำแหน่ง X นั่นเองต่อมาเรามาดูช้อยส์5กันช้อยส์5บอกว่าอัตราการกรองแบบละเอียดเพิ่มมากขึ้นคืออัตราการกรองแบบละเอียดเพิ่มมากขึ้นเนี่ยก็คือเหมือนโกลเมอรูลัสมันกรองได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้เกี่ยวกับการที่หลอดเลือดอุดตันที่ตำแหน่ง X เลยดังนั้นช้อยส์5จึงถูกตัดออกไปอีกเช่นเดียวกันค่ะดังนั้นจากการพิจารณาทั้ง5ช้อยส์นะคะเราก็จะได้ว่าช้อยส์ที่ถูกต้องเนี่ยที่เป็นผลของการที่หลอดเลือดอุดตันที่ตำแหน่ง X หรือว่าที่ตำแหน่งโกลเมอรูลัสเนี่ยก็คืออัตราการสร้างปัสสาวะจะลดลงตรงกับช้อยส์ข้อ4นั่นเองค่ะเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะง่วงก็พักก่อนได้นะคะพร้อมเมื่อไหร่ก็ดูความรู้ได้ตอนนั้นทุกที่ทุกเวลา